สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเลียวแฟตไฟติ้งนะครับและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้ออาหารที่ดีต่อกระดูกนะเอออาหารที่มันทานแล้วส่งผลดีต่อกระดูกและฟันของเรานะมีอะไรบ้างนะประโยชน์ของกระดูกเนี่ยก็คงไม่ต้องกล่าวถึงอะไรมากถ้าไม่มีกระดูกเราก็คงจะไปกอง เป็นก้อนเนื้ออยู่กับพื้นกันแล้วนะเพราะฉะนั้นกระดูกจึงมีความสำคัญต่อร่างกายนะประเด็นก็คือว่าในเวลาที่มันผ่านไปนะครับทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยมวลกระดูกและความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับมันลดลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเราทานอาหารเพื่อบำรุงกระดูกมันก็ อาจจะช่วยชะลอไอ้ความเสื่อมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่ดีต่อกระดูกก็เป็นความสําคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะทำนะอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าอาหารที่มันส่งผลดีต่อกระดูกและฟันของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมก็ลิสต์มาไว้อ่าให้อันดับทอ็ทอปมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มปลาทะเล นะปลาเล็กปลาน้อยนะครับและกุ้งแห้งนะปลาทะเลก็เช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาดีนนะครับพวกนี้มีแคลเซียมสูงดีต่อกระดูกและฟันแน่นอนนะครับปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถทานได้ทั้งตัวเนี่ยมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินดีนะครับส่วนกุ้งแห้งก็มีแคลเซียมสูงเหมือนกันเพราะว่าเราทานได้ทั้งเปลือกนะแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึปงกุ้งแห้งมันอาจจะมี ปรุงลดเค็มนะกินเยอะอาจจะมีโซเดียมเยอะหน่อยนะครับอันดับต่อมากลุ่มผักใบเขียวนะครับก็จะมีอะไรบ้างจริงๆมีเยอะแต่ยกตัวอย่างแล้วกันก็เช่นคะน้านะครับอ่าบอลอกแครีกวางตุ้งนะครับพวกเนี้ยมีแคลเซียมนะครับมีวิตามินเคมีแมกนีเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคก,กระดูกพรุนนะครับอันดับที่3จะเป็น กลุ่มนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับมีอะไรบ้างนะก็นมนะโยเกิรต์ตชีสนะครับพวกนี้ก็มีแคลเซียมสูงนะครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงถ้าใครที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะครับก็สามารถทานเป็นพวกผลิตภัณฑ์พร่องมันเนยได้นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นกลุ่ม,มเมล็ดถั่วมเมล็ดแข็งนะครับ งาดำและเต้าหู้ถั่วเมล็ดแข็งเช่นถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์นะครับพวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคก,กระดูกพุนนะครับงาดําก็มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้นี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะครับโอเค ต่อมาในกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้เดี๋ยวทบทวนกันอีกทีนะมีอะไรบ้างผ่านไปก็มีปลานะครับผักนมนะครับถั่วแล้วก็อันดับที่5เป็นผลไม้นะผลไม้อะไรที่มันมีแคลเซียมสูงนะถามแบบนี้ผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันอา้าแต่ทำไมมาแนะนำผลไม้เพราะว่าผลไม้มีวิตามินซีสูงนะครับ วิตามินซีเนี่ยมันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูซิว่าผลไม้อะไรที่มันมีวิตามินซีสูงบ้างอ่าเช่นส้มนะครับอ่าฝรั่งกีวีพวกนี้มีวิตามินซีสูงถ้าจะทานให้เกิดประโยชน์นะครับคือวิตามินซีเนี่ยมันสูญสลายง่ายอ่ะนะครับอ่าเรา คั้นน้ำออกมาเนี่ยมันสัมผัสอากาศวิตามินซีส่วนหนึ่งก็เสียไปแล้วนะครับพวกที่เป็นแปลรูปมานะก็อาจจะมีคุณค่าทางสารอาหารที่มันลดลงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อยากแนะนำให้ทานสดนะครับอปอกเปลือกได้แต่ว่าส้มก็คือปอกเปลือกได้แต่ว่าอยากให้ทานสดนะครับฝรั่งนะครับ กีวีก็เหมือนกันกีวีมันต้องปอกเปลือกอยู่แล้วเนาะแต่ผมเคยกินแบบทั้งเปลือกอยู่แต่ไม่แนะนําหรอกไม่อร่อยปอกเปลือกดีกว่านะครับก็จะมีวิตามินซีสูงนะครับพวกนี้ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับคือเราทานไอ้พวกที่มีแคลเซียมกันไปแล้วนะครับทานวิตามินซีเข้าไปด้วยนะครับจะได้ช่วยในการดูดซึมนะครับโอเคครบแล้วนะครับห้ากลุ่มท็อปทอป,ท,อปที่นำมาเสนอการเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะครับ กลุ่มปลาทะเลนะครับทูปลาทูแซลมอนปลาซาดีนแมคเคเรลอะไรพวกนี้มีแคลเซียมสูงปลาเล็กปลาน้อยที่ทานได้ทั้งตัวนะครับแล้วก็กุ้งแหง้งต่อมาก็เป็นพวกผักใบเขียวนะครับคะน้ากวางตุ้งบอ็อกเคอรี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับกลุ่มต่อมาเป็นพวกนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นพวกถั่วเมล็ดแข็งนะครับงาดําและเต้าหู้สุดท้ายก็คือผลไม้ผลไม้ที่มีวิตามินซีนะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ทานแล้วมันดีต่อสุขภาพกระดูกนะครับส่งเสริมให้ป้องกันโรคก,กระดูกพุนต่างๆการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพกระดูกมันไม่ใช่แค่ทานอาหารพวกนี้อย่างเดียวมันควรจะต้องทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยนะครับจะได้ทําให้กระดูกของเราแข็งแรงการออกกำลังกายมันช่วยกระตุ้นร่างกายไงว่าเ คุณควรจะส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะเพิ่มมวลกระดูกหน่อยเพราะว่าไอ้เจ้าของมันนะโอ้โหออกกําลังกายมีกิจกรรมนะครับก็จะได้ห่างไกลจากพวกโรคก,กระดูกพุนนะครับอ่ะก็จบแล้วสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุท่านที่ผ่านมานะครับแวะชมแวะฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับสําหรับใครที่กดติดตามช anel ไปแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามนะครับยังไม่กด b ั c r i b e ก็กดได้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งให้ท่านทราบว่าเฮ้ยไอเจ้าน้าเลี้ยวเนี่ยมันอัพคลิปใหม่แล้วนะครับจะได้เข้ามาดูกัน <c oughs> แล้วใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับกดไลค์ให้กำลังใจหรือกดแชร์ให้คนที่คุณรักและห่วงใยจะได้เข้ามาฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์อาหารที่ดีต่อจุดๆเนี่ยยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกแต่ก็จะไม่ไม่เยอะมากเดี๋ยวจะข้ามไปหัวข้ออื่นบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปก็มีอาหารที่ดีต่อหัวใจนะครับสมองสายตานะครับแล้ววันนี้ก็กระดูกนะครับยังมีเนื้อหาสาระมากมายนะครับที่จะนำเสนอให้ทุกทุกท่านนะครับกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ